ัสดีค่ะเด็กๆแล้วทุกคนนะคะวันนี้แม่เอฟอาร์นะคะจะชวนทุกคนนะคะมาทำกล่องบ้านขนมกันค่ะค่ะอุปกรณ์ก็จะมีแบบง่ายๆแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทำยังไงกันนะคะค่ะขั้นตอนแรกแม่เอจะเตรียมกระดาษ100ปอนด์นะคะแบบ A4 นะคะสีขาวนะคะแล้วแม่เอจะทำการวัดให้อยู่ตรงกึ่งกลางเลยนะคะกึ่งกลางแบบแนวนอนเนาะเอากระดาษแนวนอนแบบนี้นะคะให้ตรงกึ่งกลางนะคะในช่วงตรงกลางนั้นจะยาวประมาณ7เซนติเมตรนะคะลองกะเอาเองเนาะให้แบบให้อยู่ตรงกึ่งกลางเขาเลยนะคะค่ะนี่ก็ประมาณนี้จากนั้นก็นำกระดาษตั้งขึ้นนะคะก็วัดไปอีกตรงนี้เราจะได้ความยาวความกว้างของกระดาษ21เซนเนาะแม่เอจะแบ่งเป็น7 เซนนะคะจะได้3ช่องเนาะค่ะมาร์กไว้ก่อนเนาะแล้วแม่จะตีเส้นให้ดูนะคะก็ประมาณนี้เลยช่องละ7 เซนเหมือนกันนะคะอันนี้กระดาษแนวตั้งนะคะจากนั้นตรงส่วนนี้นะคะวัดเข้ามานะคะ1 เซนครึ่งนะคะ1 เซนครึ่งนะคะก็ทำเป็นรอยปะไว้นะคะด้านขวาอีก1 เซนครึ่งนะคะทำเป็นรอยปะไว้นะคะค่ะส่วนรอยปานนี่คือจะพับนะคะต่อไปด้านบนนะคะบ้านบนนี่แม่เอจะทำเป็นตัวบ้านนะคะเป็นตัวด้านข้างบ้านเนาะเราวัดด้านล่างก่อนนะคะแม่เอได้11เซนเนาะแล้วให้เท่ากันนะคะเราก็วัดอีกด้านหนึ่งให้ได้11เซนเหมือนกันแล้วก็ส่วนที่เกินเราก็ตัดออกนะคะแม่เอก็จะได้ช่วงด้านล่างกับด้านบนนะถ้าเท่ากันนะคะ11เซนเหมือนกันเนาะ11เซนติเมตรนะคะแล้วแม่เอจะทำด้านบนก่อนนะตรงนี้จะได้11เซนติเมตรนะคะนี่เราก็จะวัดก็จะได้ตรงนี้นะคะแม่เอจะวัดตามนี่เลยได้ประมาณ 5.5 เซนติเมตรเนาะวัดเข้ามานะคะก็นี่เราจะมาร์กไว้ก่อนเนาะนี่แม่เขียนไว้นะคะ 5.5 เซนติเมตรนะคะประมาณนี้เลยมาร์กไว้ก่อนจากนั้นแม่ก็จะตีเส้นขึ้นไปข้างบนนะคะแล้ววัดจุดกึ่งกลางไว้ก่อนเนาะกึ่งกลางของตรงนี้นะคะด้านบนด้านล่างเนาะค่ะตรงนี้แม่จะวัดตีตีเส้นให้ตรงนี้ให้เท่ากันก่อนนะคะต่อไปแม่จะวัดออกมาอีกสักครึ่งเซนนะคะพยุงออกมาอีกครึ่งเซนแล้วมาร์กไว้นี่มาร์กไว้แล้วก็เอาตรงที่เลยออกมาครึ่งเซนนะแม่จะขีดขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะแล้วส่วนด้านล่างนี่แม่เอจะทำเป็นคล้ายๆโค้งๆเหมือนรูปใบไม้เนาะค่ะรูปใบไม้นะคะใบไม้โค้งๆเนาะประมาณแบบนี้นะคะเอาประมาณเอาค่ะนะคะน้องๆเพราะว่าแม่เอไม่มีแบบว่าแต่ตัวน้องแบบว่าทำแบบว่าตามแบบว่าถนัดนะคะประมาณนี้เลยเนาะตอนนั้นแม่ก็ทำตัวที่มาร์กไว้ที่เมื่อกี้ก็พอหยิบขึ้นไปนะคะ1 เซนครึ่งนะคะ 1.5 เซนติเมตรเนาะทำตามแบบที่แม่ได้ทำคลิปเลยเนาะนะคะแล้วดึงขึ้นไปแล้วก็นี่ขีดเส้นประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็ทำด้านข้างอีก1เซนครึ่งนะคะนั้นก็ทำเป็นคล้ายๆรูปใบไม้โค้งๆลงมานะคะตรงนี้นะจากตรงนั้นจากนั้นตรงกลางแม่เอก็จะทำเป็นรูปหัวใจนะคะเดี๋ยวเราตรงนี้ก็ทำเป็นแฉกๆนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราต้องตัดออกเนาะรูปหัวใจก็ตัดออกเหมือนกันนะคะจากนั้นทำอีกฝั่งนึงค่ะทำเหมือนกันเลยนะแต่ไม่มีรูปหัวใจนะคะอันนี้ก็สูงขึ้นไปก็ 5.5 เซนติเมตรเหมือนกันนะคะมากไว้ออกมาครึ่งเซนแล้วก็ทำเป็นจั่วขึ้นไปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆล่างลงมาเป็นรูปใบไม้เห็นนะคะรูปใบไม้อันนี้ก็ค่อยๆเนี่ยขึ้นไปตีขึ้นไปตั้งเฉยๆนะคะ1เซนครึ่งนะคะตรงนี้เนาะ 1.5 เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็ 1.5 เซนติเมตรเหมือนกันแล้วก็ทำเป็นแฉกๆแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนั้นเมย์จะทำการตัดด้วยคัตเตอร์นะคะหรือว่ากรรไกรเนาะคัตเตอร์ก็ให้ระวังนิ้วมือหน่อยนะคะมีผู้ปกครองก็ช่วยให้ผู้ปกครองช่วยเนาะค่ะอันนี้ก็ให้มีกรรไกรก็ตัดเองได้นะคะ
กรีดตามที่แม่เอตัดตามที่แม่เอกรีดเลยเนาะตามที่แม่เอตัดเลยค่อยๆตัดนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นแฉกๆๆสามเหลี่ยมนี่ก็ตัดด้วยนะคะเพราะเราจะทำตัวนี้เอาไว้ติดกับกล่องอีกด้านนึงนะคะทำแบบนี้เลยนี่ได้แล้ว1ด้านนะคะง่ายๆค่ะไม่ยากเนาะงั้นกรีดตรงกลางก็เอาลูกหัวใจออกนะคะเพราะเดี๋ยวเมย์จะนำพลาสติกใสแบบชนิดแข็งนะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะมาแปะตรงที่หัวใจเนาะจะได้เป็นคล้ายๆกระจกออกมานะคะจะได้เห็นได้ดาขนมด้านในเนาะจากนั้นเมย์จะแปะด้วยกระดาษสีนะคะหรือกระดาษวอลเปเปอร์ก็ได้นะคะค่ะนี่เมย์ตัดน่ะติดตัดแล้วก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะทำการพับเลยนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะค่ะขอบคุณที่ตั้งใจชมกันเนาะค่ะนี่เมย์ก็ค่อยๆกรีดพับหักให้เรียบร้อยนะคะตามรอยเนาะตามแนวที่เรากรีดไว้นะคะค่อยๆทำไปแล้วใช้ไม้บรรทัดเล็กอีกทีนึงช่วยอีกทีนึงนะคะนี่ตรงนี้ก็พับเหมือนกันนะด้านข้างนะคะที่เป็นรอยปะนะคะค่ะในตรงนี้ด้านบนด้วยนี่เห็นไหมที่เป็นรอยแฉกสามเหลี่ยมขึ้นไปแบบนี้นะคะก็ทำเหมือนกันนะค่อยๆทำไปนะคะนี่ด้านบนด้านล่างนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะนี่เสร็จแล้วนะเอ็กก็เอากระดาษสีมาแปะตรงกึ่งกลางด้วยเนาะเพื่อความเรียบร้อยดูสวยงามนะคะจากนั้นเอ็กก็จะวัดไม่ได้วัดอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนตรงนี้แม่เอ็กก็จะนี่ตรงด้านข้างนี่ที่เป็นเดือยๆแบบนี้นะคะเอาไว้แปะติดอีกด้านนึงเนาะอันนี้เราก็พับเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใช้กระดาษกาวสองหน้าชนิดบางแปะอีกทีนะอันนี้แม่เอ็กจะตัดนี่นะคะคล้ายๆเป็นพลาสติกใสแบบแข็งนิดนึงนะคะก็เอามาแปะติดตรงส่วนนี้นะคะเพื่อไม่ให้ทะลุออกนอกจะได้เป็นแบบคล้ายๆเป็นกระจกหรือว่าเป็นหน้าต่างนะคะของบ้านเนาะจะได้เห็นขนมข้างในเราเวลาเอาขนมใส่ข้างในก็จะได้เห็นตัวขนมข้างในน่ารักนะคะนี่ได้แล้วเห็นเปล่าน่ารักเจียวนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะจากนั้นแม่เอก็จะทำอะไรต่อแม่เอก็จะนี่ใช้ลิปบิ้นประมาณ2เซนนะคะลิปบิ้นแม่เอใช้นะคะกว้างประมาณ2เซนแม่ใช้สีฟ้านะนะแม่ก็จะกะประมาณนี่ตรงนี้เลย2เซนเหมือนกันเท่าขนาดกับลิปบิ้นเลยนะคะนี่จากนั้นก็จะใช้คัตเตอร์กรีดค่ะกรีดตรงนั้นมันเป็นรอยพับอยู่แล้วเนาะค่ะเป็นตัวกล่องนะคะเป็นฐานกล่องใช่แล้วค่ะกรีดไปเลยพับให้เป็นฐานกล่องนะคะนี่กรีดแล้วนะคะแล้วก็จะกรีดอีกนะคะตรงรอยพับด้านข้างอีกเนาะนี่ตรงข้างนี่ตรงที่พับตรงนี้นี่ตรงนี้นี่เบรกนี่กำลังกรีดนี่นี่กรีดตรงนี้อีกรอบนึงนะคะ2เซน2เซนนี่ทำทั้ง2ฝั่งเลยนะคะนี่แหละได้แล้วนะคะแล้วแม่เอกก็จะเอาลิปบิ้นเนี่ยร้อยหรือว่าสอดนะคะสอดแบบนี้เลยเนี่ยตามที่แม่เอกทำเลยนะคะสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้ามาตรงนี้อีกฝั่งด้านซ้ายนะคะด้านขวาพลิกไปพลิกมาแบบนี้นะคะนี่ก็ประมาณอย่างนี้แหละสอดยังไงก็ได้ขอให้มันออกมาเป็นแบบนี้นะคะน้องๆก็ได้แล้วจากนั้นเมย์ก็จะติดด้วยกระดาษกาวสองหน้านี่ตรงเดือยนะคะด้านข้างนี่เนาะที่เป็นคล้ายๆรูปฟันเนี่ยนะคะเป็นเฉกๆเหมือนฟันเนี่ยเมย์จะติดทุกอันเลยนะคะติดแบบอันเล็กๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดกับกล่องที่เป็นส่วนสี่เหลี่ยมตรงนั้นนะคะเนี่ยเมย์ติดให้ดูเนาะว่าแกะออกแล้วแล้วก็จะแปะยังไงนี่ประมาณแบบนี้นะคะแปะกล่องด้านข้างเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะค่อยๆแปะลงไปนะคะจับจีบให้ดูสวยงามนะคะค่อยๆกดลงไปเนาะค่อยๆเอากระดาษสี่เหลี่ยมด้านสี่เหลี่ยมนะคะค่อยๆทาบลงไปเนาะนั้นแม่เอจะทำตัวหลังคานะคะแม่เอจะวัดหลังคาออกมาเนาะนี่แม่เอทาบดูก่อนแม่เอวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวแม่เอทาบให้ดูเนาะตรงส่วนนี้นะคะด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้ส่วนนี้9เซนติเมตรนะคะ
ส่วนตรงนี้1เซนครึ่งนะคะด้านซ้ายสุดเนาะ1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งเนาะค่ะแล้วก็วัดเข้ามาอีกตรงนี้ก็ได้อีก9เซนนะคะเนี่ยทำทั้ง2แผ่นเลยนะแล้วก็แม่เอกก็จะติดกระดาษสีอีกด้านนึงเหมือนกันนะคะเป็นหลังคาเนาะเอาแบบให้แตกต่างจากตัวบ้านหน่อยเนาะได้ชัดเห็นชัดเจนนะคะแล้วเราก็พับตามรอยที่เรากรีดเป็นรอยปะไว้นะคะนี่ค่อยๆทำไปนะคะนี่ได้แล้วนะคะหลังคาบ้านเดี๋ยวเราจะก็จะกรีดให้ใส่ริบบิ้นเหมือนกันนะคะอันนี้แม่เอลองสวมใส่ก่อนเนาะพอได้พอเหมาะแล้วให้ไอ้ตรงหลังคาชายคาที่เข้าลงไปนะคะติดกับตัวบ้านเนาะที่จะต่อกับริบบิ้นตัวบ้านนะแล้วก็กรีดดูว่าเขาเหมาะช่วงตรงไหนอยู่ตรงตำแหน่งไหนก็เอากรีดเอานะคะจากประมาณเอานะคะแล้วก็ร้อยนี่นี่ร้อยริบบิ้นตรงหลังคาบ้านขึ้นมานะคะให้เขาชนแบบว่าพอดีกับตัวบ้านนะคะน้องๆประมาณนี้นะคะนี่เสร็จแล้วดังนั้นแม่อีกก็ตกแต่งค่ะตกแต่งด้วยลูกบิ้นแล้วก็เป็นลูกปัดสีทองดอกไม้นะคะโบริบบิ้นเนาะค่ะแล้วก็อีกด้านนึงก็ติดดอกไม้เหมือนกันนะคะตกแบบตกแต่งตัวบ้านเนาะนี่ด้านใต้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะลิบบินก็จะออกมาแบบน่ารักน่ารักแบบเนี้ยนี่ด้านบนก็จะเปิดออกมาได้เอาไว้ใส่ขนมนะคะพวกขนมต่างๆเนาะเป็นกล่องของขวัญก็ได้นะคะน่ารักน่ารักเนาะหรือว่าเป็นกล่องแบบให้งานสำคัญสำคัญวันสำคัญให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันนะคะหรือคนรักของเราเนาะนี่แม่จะใส่ขนมให้ดูนะคะนี่ขนมเค้ก1ชิ้นนี่แล้วก็พวกช็อกโกแลตเหรียญทองนะคะใส่ลงไปนะคะน่ารักน่ารักจากนั้นแล้วก็ปิดฝาหลังคาบ้านเราเลยนะคะนี่ค่อย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 ประกบกันเฉยๆนะคะแค่วางทับกันเฉยๆเนาะแล้วค่อยค่อยดึงริบบิ้นขึ้นมาแล้วค่อยดึงริบบิ้นขึ้นมานะให้มันตึงๆหน่อยจัดระเบียบริบบิ้นแล้วก็หลังคาบ้านให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็มัดเป็นโบแบบนี้เลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะน่ารักเชียวนะคะน้องๆหนูๆก็ลองไปทำกันดูเนาะเราก็จะได้กล่องของขวัญหรือกล่องขนมที่แบบไม่เหมือนใครนะคะน่ารักด้วยจากมือเราเองนะคะถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เอนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะพี่ปานาอาได้เห็นกันเนาะนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่เอขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ